นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหารจาก CP สวัสดีครับกลับมาแล้วอย่างที่บอกไว้นะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทำเมนูปลากันค่ะเป็นปลาอะไรเอ่ยเป็นปลาทูน่าค่ะใช่แล้วเมนูนี้คือโซบะปลาทูน่าย่างซอสถูกต้องง่ายๆเลยนะครับก่อนอื่นเราต้องมาทำซอสก่อนซอสนะครับจะประกอบไปด้วยมิรินนะฮะเป็นเหล้าญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็จะมีซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันงาน้ำปลาก็ก่อนอื่นเลยเราก็จะนำนะด้วยมาปั๊บเราทำซอสเพื่อเอาไปหมักปลาเหรอคะใช่แล้วครับก็จะใช้มิรินประมาณสักครึ่งนึงของอันนี้นะฮะนะครับแล้วก็จะซีอิ๊วขาวสัก2ช้อนโต๊ะนะน้ำมันงาเราก็จะใช้ประมาณสัก1ช้อนชาค่ะนะครับน้ำปลาก็ประมาณ2ช้อนชาทีนี้ก็คนๆๆๆขิงบดนะฮะจะสับละเอียดหรือจะบดก็ได้แล้วแต่ชอบใส่เข้าไปเชื่อมเราก็จะใช้สักประมาณ1ช้อนชาคือมันง่ายจริงๆด้วยง่ายมั้ยง่ายตอนนี้ก็มาที่เนื้อทูน่าเนื้อทูน่าเราจะหั่นเป็นลูกเต๋าการที่ดีที่สุดคือทูน่าเนี่ยเราจะต้องแช่ฟรีซไว้แล้วก็หั่นตอนใช่ตอนแข็งหรือว่าเดี๋ยวเราแช่ในตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมตอนนี้ก็ปุ๊บได้ทูน่าของเราแล้วใช่ไหมราดน้ำจิ้มมาเลยก็เหมือนกับแบบเอาเนื้อทูน่ามาหมักซอสใช่แล้วแล้วก็เอาเม็ดจากผักชีโอเคประมาณนั้นหมักทิ้งไว้สักประมาณสัก15นาทีจะดีนะครับสิ่งที่ต้องทำคือเอาขึ้นมาเสียบไม้แล้วก็ใช้มือได้ล้างกันแล้วแล้วก็เสียบทางที่เป็นบานแตกนี้ใช่ไหมแล้วก็เสียบเข้าไปประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็จะให้น้องเอามาวาซาบิเนี่ยนะเดี๋ยวนี้มาทาให้ทั่วเส้นที่เราจะมาใช้ก็ใช้เป็นเส้นนี่แหละยากิโซบะหรือเส้นแบบว่าบะหมี่โซบะจีนนะแบบว่าหนาๆหน่อยเราก็เอาเส้นนี้ไปลวกก็ง่ายมากโอ้ยครับลงไปนานไหมคะเส้นมันจะหนากว่าบะหมี่ธรรมดาก็ลวกนานหน่อยก็เอาขึ้นมาช็อกไว้บนน้ำแข็งเสร็จปั๊บกระทะร้อนปิ้งเลยสีก็จะออกมาเป็นแบบบาร์บีคิวหน่อยเนี่ยพอดูทูน่าได้เกิดแบบว่าเริ่มสุกแบบขอบๆปุ๊บเนี่ยก็สามารถกลับด้านได้แล้วประมาณนี้ครับสุกแบบมีเดียมพอหมดแล้วนะฮะก็เอาชามมาก็เส้นโซบะลงมาในชามนะครับปั๊บแครอทที่ต้มไว้นะฮะก็ใส่ลงไปแบบนั้นนะครับน้ำจิ้มที่เรามีอยู่ก็ราดลงไปแบบนี้เลยคั่นก็คลุกเราให้เข้ากันเส้นมาแล้วโอเคเส้นลงไปสวยงามคราวนี้ก็เอาเจ้าไม้ที่สวยที่สุด หนึ่งไม้ว้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับตัวบะกับทูน่าย่างซอสอร่อยไหมอร่อยนี่ครับเป็นเมนูง่ายๆแล้วก็ส่วนเส้นเนี่ยจริงๆแล้วจะเป็นยากิโซบะก็ได้เป็นชาโซบะหรือจะเป็นบะหมี่ยังได้เลยค่ะก็ลองไปทำกันดูนะครับผมน่ากินมากอย่าลืมติดตามชมนะครับเรื่องจุดนัดพบค่ะวันเสาร์ 5:15 ช่อง3ค่ะเย้นะครับแล้วก็วันนี้นะก็ต้องขอขอบคุณครับครัวปูน360จากบุญถาวรแล้วก็ thank you น้องๆมากที่มาเยี่ยมกัน2วันขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากค่ะเอาล่ะสัปดาห์หน้านะครับแขกรับเชิญจะเป็นใครแล้วจะทำเมนูอะไรให้ไซค์โคราชคิดก็จดสูตรไว้แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับติดตามความเคลื่อนไหวชมรายการย้อนหลังและภาพหลุดหลังกองถ่ายได้ที่ www.lalatv.com และ Facebook Fanpage ครัวแล้วแต่คิดนะครับนี่คือส่วนผสมและเครื่องปรุงต่างๆของเมนูสัปดาห์หน้าไข่ไก่แผ่นเปาะเปี๊ยะสะระแหน่พริกชี้ฟ้าเห็ดหูหนู